ครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะโชวี่คนดีทุกคนเติมทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมเอลซอร์ดครับและก็อีฟสายที่4นะฮะคอร์ดแอนติติสนะครับผมราชินีแห่งการทำลายล้างผู้ปฏิเสธทุกสิ่งที่ขัดขืนต่อนางนะฮะเนื้อเรื่องสตอรี่ตื้นลึกหนาบายยังไงโปรดติดตามอ่านในเพจเราได้นะครับไปลงไว้แล้วนะฮะซึ่งผมกล้ารีวิวได้เลยว่าคาร์ดนี้เป็นคาร์ดที่ขี้โกงสุดไอ้คนเล่นเอลเริ่มสงสัยเอ๊ะสายใหม่ๆมามันก็ขี้โกงทุกสายอาจารย์ก็จริงนะแต่คือสายนี้สำหรับผมมองว่ามันหลุดสเกลกันไปมากแต่ก็มาดูกันนะครับว่ามันหลุดสเกลไปยังไงคือมันเป็นตัวดาเมจที่ทำให้ตัวดาเมจอีก30คาร์ดที่เหลือในเกมไม่มีที่ยืนนะฮะเอาง่ายๆแบบนี้เลยละกันนะครับคือคาร์ดอื่นทำได้10ล้านคาร์ดนี้ทำได้40ล้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันต่างกันเกินไปอ่ะจุดเด่นของสายนี้2อย่างเลยก็คือเป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้ที่สูงมากมีความสามารถในการทำดาเมจที่สูงที่สุดในเกมปัจจุบันนี้นะครับตัวดาเมจนั่นเองแล้วก็มีความสามารถในการช่วยทีมได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีประโยชน์นะฮะโดยตำแหน่งในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมก็คือเป็นตัวล้างดีบัฟนั่นเองนะครับผมอีฟสาย4มีท่าล้างดีบัฟอยู่ 2-3 ท่าแล้วใช้ได้ต่อเนื่องดังนั้นเมื่อต้องต่อสู้กับด่านที่บอสดีบัฟเยอะๆอย่างเช่นเลส12นะครับไม่ต้องกลัวดีบัฟไฟไหม้ครับอีฟสาย4ล้างแบบล้างรัวๆเลยนะฮะล้างไวมากนะครับซึ่งการล้างดีบัฟเนี่ยที่ทำได้เยอะทำได้รัวเพราะว่านางจะต้องเอามาใช้คอมโบกับตัวเองที่เป็นสายที่เน้นการใส่ดีบัฟนั่นเองครับผมก็คือใส่ดีบัฟให้กับตัวเองแล้วก็ต้องล้างให้ตัวเองเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสกิลคอนเซ็ปต์ของสายนี้จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมมอบผลเสียให้กับตัวเองเพื่อแลกกับการทำดาเมจที่มากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าวิดีโอนี้จะเต็มไปด้วยคอนเทนต์สีแดงดำที่อาจทำร้ายต่อสายตานะฮะดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านใครที่เซนซิทีฟต่อแสงก็ถือว่าท่านได้รับคำเตือนแล้วนะครับว่าช่วงหลังๆของคลิปนี้ผมพยายามลดความหนาแน่นของเอฟเฟคให้เหลือแค่ประมาณ 60% แล้วนะฮะหากใครยังทนไม่ไหวก็โปรดพิจารณานอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ใส่หูฟังนั่งฟังรีวิวไปยาวๆนะน่าจะดีกว่าการนั่งดูนะครับผมส่วนต่อไปรีวิวเรื่องคอมมานด์นะครับคอมมานด์ผมขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเกมเพลย์จริงๆอีฟสาย4เนี่ยสาสกิลรัวๆคอมมานด์ไม่ได้ใช้เลยนะฮะแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมคอมมานด์มีครับเพราะมันจะช่วยเรื่องการเคลื่อนที่นั่นเองสิ่งที่ต้องรู้อันดับแรกนะครับก็คืออีฟใส่4เนี่ยด้วยเหตุผลตามเนื้อเรื่องนะครับอีฟจะเสียการเคลื่อนที่แบบเดิมสามารถเคลื่อนที่แล้วใช้สกิลอื่นได้ทันทีนะครับถ้าเกิดสกิลนั้นใช้กลางอากาศได้อย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะเอามาต่อไปเลยก็คือแดชจัมเอ็กแซดนะครับผมแดชจัมเอ็กจะเปลี่ยนจากการกระโดดปลาเอลิทอนเบลกาอากาศเป็นการแดชเฉียง1ครั้งนะครับกระโดดเฉียงนะฮะใครนึกไม่ออกให้นึกถึงรูหรือว่าลาบี้ออยนะครับจะคล้ายๆกันเลยส่วนแค่จะเป็นการดิ่งลงพื้นตรงๆพร้อมกับติดตัวแดงครับศัตรูที่อยู่ตรงจุดลงพื้นก็จะปล่อยเพนกาอากาศนะฮะการกดแซดนี้สามารถกดจังหวะไหนก็ได้นะครับผมคือสามารถลอยต่ำก่อนก็ได้แล้วค่อยกดแซดก็ได้นะฮะเนี่ยครับทิ้งช่วงนานๆแล้วค่อยกดแซดก็ได้นะฮะแบบนี้ครับก็ได้เหมือนกันหรือหลังจากกด X แล้วกดแซดทันทีก็จะเป็นการแซดไปข้างหน้าสั้นๆก็ได้เหมือนกันเอาไว้ลงพื้นไวนะฮะ
แล้วแดชจัมเอ็กเนี่ยสามารถแคนเซิลได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถโดดได้ต่อเนื่องนะฮะก็คือ3ครั้งติดนะครับ1 2 3วิธีแคนเซิลก็คือพอหลังจากที่นางบินเสร็จให้กดวิ่งครับกดวิ่งกดวิ่งก็คือแดชจัมเอ็กวิ่ง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 เอ็กไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดใครแคนเซิลถอยหลังแน่นอนว่าแคนเซิลถอยหลังจะไวกว่านิดนึงนะครับนะฮะแต่จำจะใช้ได้3ครั้งกลางอากาศนะครับแต่ถ้าเกิดคุณปลดพาสซีฟเลเวล35 Genome Transcipher นะฮะก็จะสามารถใช้เพิ่มได้อีก2ครั้งรวมเป็นการแดจำทั้งสิ้น5ครั้งนะครับผมซึ่งสร้างความได้เปรียบทางกลางอากาศของคลาสนี้อย่างมหาศาลนะฮะดังนั้นคอมมานแดจำ X นั้นควรจะฝึกให้ติดมือเลยครับแล้วผู้เล่นจะใส่อีฟใส่นี้จะไม่จำเป็นต้องวิ่งกับพื้นเลยครับคุณจะแทบไม่ได้แตะพื้นเพราะวันๆคุณจะแดจำแล้วก็ดอไปเรื่อยๆนะฮะเป็นตัวที่เคลื่อนที่ไวมากครับคือดอกแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านดันไปเลยฮะเนี่ยครับประมาณนี้สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะศัตรูจะล้มนี่จะได้ประมาณ 10-15 ลูกนะครับเก็บมานาได้ดีมากๆสำหรับสาย PP นะแล้วถ้าเกิดคุณทำ Attack Speed สูงๆเนี่ยคอมบานนี้ก็จะค่อนข้างต่อเนื่องไรละต่อมากๆเลยโอเคเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยฮะคือสปีดมันจะไวขึ้นมากเลยครับยิ่งพอสายนี้มีบัฟสปีดด้วยเนี่ยคอมมานด์นี้ก็จะเป็นคอมมานด์หากินหลักนั่นเองอ่ะคอมมานด์ต่อไปเลยนะ dash z z x ครับผมจำ dash z ได้ใช่ไหมครับที่เป็นไหลพุ่งชนมันจะเพิ่มจังหวะที่2มาก็คือเป็นการกระโดดเตะแบบไรเดอร์คิกเนี่ยฮะการกด dash z รัวๆจะเป็นการไถไปข้างหน้าแบบไวมากนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกในการไถผ่านดันเจียนนะครับคือคุณจะดอกกาอากาศก็ได้หรือคุณจะ dash rider kick ที่พื้นก็ได้นะครับ
ทั้งสองอันถือว่าไวพอๆกันนะฮะแต่แบบนี้อาจจะกดง่ายกว่านิดนึงแต่ก็เมื่อยมือมากกว่าเหมือนกันนะครับ X จังหวะที่3จะเป็นการตบหน้าด้วยท่าซิกเนเจอร์ของอีฟนั่นเองครับและนี่คืออีฟคอมมานด์สายเดียวที่มีคอมมานด์ตบหน้าเพิ่มแปะนี่ครับตบอย่างต่อเนื่องนะฮะใครที่สายซาดิสชอบรักแนะนำสายนี้เลยครับผมเออลืมบอกไปนะฮะอีฟสาย4โจมตีเป็นกายภาพนะครับต่อให้สกิลมันดูไม่เหมือนกายภาพยังไงคอมมานด์ก็ยังเป็นกายภาพอยู่นะฮะแล้วก็สกิลก็ดาเมจกายภาพล้วนๆเลยด้วยนะครับพาร์ทคอมมานด์ผ่านไปอย่างรวดเร็วเรามาดูกันที่ระบบพิเศษของคลาสนี้กันนะครับผมระบบพิเศษคลาสนี้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะเราจะเรียกมันว่า negative code นะครับหรือก็คือไวรัสละกันนะฮะต่อไปนี้ผมจะเรียกระบบนี้กันว่าไวรัสนะครับง่ายๆเลยไวรัสเนี่ยเนื่องจากสกิลบางสกิลของอีฟเนี่ยจะเป็นการใส่ไวรัสเข้าให้ตัวเองนะครับดังนั้นยิ่งเราพุทไวรัสเข้าตัวเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งส่งผลเสียกับเราในขณะเดียวกันก็จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะฮะด้วยไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยจะเริ่มเติบโตแบ่งเป็น3เฟสนะครับแบ่งตามการใช้สกิลไวรัสของเรานะฮะสกิลที่พุทไวรัสเข้าตัวเราเนี่ยจะมีชื่อว่าสกิลโมบีแอคเซสนะครับยกตัวอย่างเช่น Y box อันนี้เป็น Mobi Access นะฮะให้ดูคำในกรอบที่วงเอาไว้ได้เลยครับผมหรืออย่างเช่นRed Screen อันนี้ก็เป็น Mobi Access Skill เหมือนกันทุกครั้งที่เราใช้สกิลที่เขียนว่า Mobi Access นี้จะเป็นการใส่ไวรัสให้กับตัวเรา1ครั้งนะครับขอย้ำว่าแค่1ขอย้ำว่า1ครั้งนะครับไม่ใช่1ขั้นนะฮะเราอาจจะต้องใช้หลายๆสกิลนะครับเพื่อทำให้ไอ้ Negative Code Virus เนี่ยเติบโตขึ้น1ระดับนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่าต้องใส่ไวรัสกี่ครั้งถึงจะเติบโตถึงขั้นไหนนะครับไวรัสสามารถเติบโตได้สูงสุดอยู่ที่3ระดับนะฮะสองครั้งจะอยู่ที่ขั้น1นะครับผมที่ขั้น1จะเป็นการบัฟสปีดทั้งหมดของเราเพิ่มขึ้น 10% นั่นเองครับเพิ่มทั้งโจมตีเพิ่มทั้งตีไววิ่งไวและกระโดดไวซึ่งมันจะส่งผลต่อการแดจัมที่ทำให้เราไปได้อย่างว่องไวได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะ2ครั้งแล้วนะครับ3 4 ที่5ครั้งเราจะเข้าสู่สเตจที่2ของไวรัสครับผมสเตจที่2นี้จะทำให้เมื่อเราใช้สกิลเราจะเสียเลือดทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี่คือการส่งผลเสียให้กับตัวเราแล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราจะเสียเลือดนะครับนับแค่เฉพาะสกิลสเปเชียลแอคทีฟนะขั้นนี้เป็นขั้นที่ไวรัสจะเริ่มส่งผลเสียให้กับตัวเราแล้วนะดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้หวังผลจะไวรัสถึงขั้น3เนี่ยแล้วรู้สึกว่าสกิลกินเลือดเยอะแนะนำว่าให้กดล้างไวรัสที่ขั้น2นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกั้นใจทนเล่นต่อไปได้ที่ขั้น3มีบัฟดีๆรออยู่ครับผมและที่การใช้สกิลไวรัส10ครั้งเราจะอยู่ที่ไวรัสขั้นที่3ครับซึ่งในขั้นนี้จะทำการเพิ่มดาเมจแบบไฟนอลดาเมจเลยนะครับ 20% แลกกับการที่ทำให้เราโดนดาเมจแรงขึ้นเหมือนกัน 20% ออปชันนี้ทำงานคล้ายๆกับโพลาไรซ์ถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่โพลาไรซ์แปลว่าตัวคูณมันจะแยกกันดังนั้นนั่นหมายถึงว่าแค่ 20% ของดาเมจตรงนี้ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยแต่มันไม่ได้บวกเพิ่มกับออปชันใดๆในเกมเท่ากับว่าดาเมจเราเพิ่ม 20% ตรงๆเลยครับผมนี่คือความขี้โกงอย่างที่หนึ่งของอีฟสายที่4นะฮะที่สำคัญก็คือออปชันโพลาไรซ์เนี่ยมันมีติดแคปถูกไหมครับแต่ออปชันนี้ไม่นับเป็นโพลาไรซ์ต่อให้มันทำงานเป็นโพลาไรซ์ก็ตามก็ทำให้เหมือนว่าอีฟสายนี้มีโพลาไรซ์ที่มากกว่าชาวบ้านเขา 20% แน่ส่งผลให้ว่าอีฟสายนี้สามารถทำดาเมจได้เกินขีดจำกัดกว่าชาวบ้านในขณะเดียวกันก็บางกว่าชาวบ้านเขาด้วยเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นคำเตือนแล้วนะคำถามก็คือเมื่อถึงสเตจ3แล้วเนี่ยการใช้สกิลเรายังเสียเลือดอยู่ไหมเสียอยู่นะครับคือต่อให้ไวรัสเติบโตไปถึงขั้น2ขั้น3ก็ตามผลจากขั้นแรกๆยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็คือต่อให้เราอยู่ขั้น3ผลขั้น1ขั้น2ก็ยังอยู่เหมือนกันเราสามารถล้างไวรัสได้ด้วยการกดปุ่ม V นั่นเองครับผม Post Recovery นะฮะการกดปุ่ม V 1ครั้งไม่ว่าคุณจะมีไวรัสอยู่ขั้นไหนก็ตามมันจะล้างออกทันทีเลยครับผมแบบนี้นะฮะ
ส่วนในการเด้งเลือดเด้งมานาที่เห็นอยู่นี้เป็นพาสซีฟไวท์แฮทเลเวล60ล็อกนะครับผมที่เมื่อกด V ต่อให้จะล้างไวรัสได้หรือไม่ก็ตามจะเด้งเลือด 5% ของ HP และ MP ต่อวินาทีนะครับผมนานถึง25วินาทีรวมถึงลดมานาค่าใช้สกิลลงด้วย 20% นั่นทำให้อีฟสายนี้เนี่ยควรกด V ตลอดเวลาที่กดได้นะครับหลังจากปลดพาสซีฟฟ้าเนี่ยไอ้60เนี่ยครับปลดได้ปุ๊บนะฮะกด V ได้กดเลยครับผมมันคือทั้งบัฟเร่งเลือดเร่งมานาลดคูลดาวน์สกิลลดมานาค่าใช้สกิลนะฮะประโยชน์มหาศาลมากนะครับส่วนเรื่องการล้างไวรัสนั้นก็อยู่ที่ความชอบของบุคคลนะฮะโดยแท้จริงแล้วเนี่ยอีฟสายนี้ควรอยู่กับไวรัสให้ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบบของคลาสถูกไหมครับเราก็ไม่ควรไปฝืนล้างมันตลอดนะฮะเพราะมันจะล้างไม่ได้อยู่แล้วครับพอช่วงหลังๆเนี่ยไวรัสมันขึ้นไวกว่าที่เราล้างอีกนะฮะ ตัวไวรัสนั้นจะได้รับการอัปเกรดที่พาสซีฟเลเวล60 1ครั้งครับผมโดยตัวพาสซีฟเลเวล60นี้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มคริติคอลและคริติคอลดาเมจ 20% แล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มเอฟเฟคของไวรัสให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ขั้นที่1เนี่ยจากบัฟสปีด 10% จะเปลี่ยนเป็น 15% แทนบัฟขั้นที่2จากเดิมที่สกิลกินเลือดทีละ 10% ของเลือดสูงสุดจะเปลี่ยนเป็น 7% นะฮะกินเลือดน้อยลงนะครับผมและขั้นที่3ครับเพิ่มดาเมจจาก 20% ก็เป็น 30% นะฮะส่วนข้อเสียที่ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นจาก 20% จะลดเหลือ 10% ครับผมส่วนพาสซีฟอื่นๆของ Eve สาย4มีดังนี้ครับผม Unknown Code นะฮะก็แม็กซ์มานาทันทีเลย100หน่วยตั้งแต่เลเวล15ครับผมอีฟสาย4มีแม็กซ์มานา400ตั้งแต่เลเวล15แต่เนื่องจากผลเด้งมานานั้นได้ตอนเลเวล60ทำให้อีฟช่วงแรกนั้นค่อนข้างที่จะหิวยาเป็นอย่างมากโชคดีที่เดี๋ยวนี้เอลซอร์ช่วงแรกๆนะช่วงต้นเกมเนี่ยมันแจกยาให้เยอะมากๆครับดังนั้นปัญหาเรื่องมานาของตัวหิวมานาในสมัยนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะฮะกดยาเข้าไปครับกดเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวครับยาคุณจะล้นช่องเก็บของครับกดไปพาสซีฟที่2ครับผม Genome Decipher นะฮะเป็นการอัปเกรดพาสซีฟการแดกอากาศนะครับจาก3ครั้งให้เป็น5ครั้งแล้วก็ทำให้คอมมานด์น็อกดาวน์ลดลง 20% นะฮะทำให้ศัตรูล้มยากขึ้นนะครับจากการคอมโบแล้วก็เพิ่มมานาเกนที่ได้รับจากการโจมตี 30% นี่มีค่าเทียบเท่ากับสร้อยมานาเลยนั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งความ OP ของคานี้นะฮะกดสกิลแล้วได้มานาคืนพอสมควรเหมือนกับมีสร้อยมานาแบบดับเบิ้ลเลยนะครับแต่การนั้นก็ตามก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการหิวมานาของคลาสซี่อยู่ดีเท่าไหร่นะฮะประโยชน์หลักๆของพาสซีฟนี้จึงอยู่ที่การเพิ่มการแดกอากาศ2ครั้งเท่านั้นเองพาสซีฟเลเวล40 Snowball Code ครับผมเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแบบตรงๆ 15% แบบไม่ต้องทำอะไรเลยและเพิ่มดาเมจสกิลที่เขียนว่า Mobi Access ไปอีก 24%นี่คือการเพิ่มดาเมจแบบ2ต่อครับผมพาสซีฟนี้จึงขี้โกงมากเพราะคุณไม่ต้องทำเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นพาสซีฟ60ทั้ง2อันผมพูดถึงไปแล้วเนาะอ่ะข้ามครับต่อไปพาสซีฟคลาเลยนะครับเลเวล70นะฮะ Awaken Will Code Fearless เนี่ยจะเปลี่ยนผลจากการ Awake 3ลูกแก้วของอีฟนะครับปกติอีฟเวลา Awake 3ลูกแก้วจะยิงเป็นเลเซอร์สีแดงถูกไหมแต่สายนี้ไม่ใช่นะครับอีฟจะยิงเป็นลูกแก้วสีแดงๆ3ลูกไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นโฮมมิ่งนะฮะนี่ครับผมทำดาเมจ2ฮิตต่อครั้งรวมทั้งสิ้น3ครั้งและทำการดีบัฟเกราะแตกลดป้องกันลง 30% นาน5วินาทีนะครับผมที่เหลือก็คือหลักการทำงานก็จะเหมือนคออีฟทั่วไปเลยครับผมเนี่ยครับเห็นบอลสีแดงไหมนี่คือการยิงของอีฟของสายนี้นะฮะเมื่อก่อนมันจะเป็นเลเซอร์สีแดงที่ยิงจี่ไปปี๊บหรือใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเคยเล่นอีฟแล้วจำได้พออัพขึ้นสายนี้พอขึ้นเลยว่าจะสิมันจะเปลี่ยนเป็นแบบอย่างว่าครับผมในแง่ดาเมจนั้นกับ1เป้าบอลสีแดง
ดอามารุให้ตัวคำใหญ่ส่วนใน PVP ก็คือหวังจับได้เช่นกันครับเพราะความที่ดาเมจไวเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่ามีท่าจับที่ดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าท่านี้200มานานั่นเองท่านี้ล้างดีบัฟถูกไหมครับและทุกดีบัฟที่ล้างไปนั้นจะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับเรา 2% ต่อดีบัฟที่ล้างไปนะครับสูงสุด 16% ดีบัฟนี้ล้างรวมของเพื่อนร่วมทีมนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆล้างดีบัฟได้หลายดีบัฟจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยท่านี้ก็จะเป็นการบัฟโจมตีให้กับเราเยอะมากเลยนะครับผมทำให้ชะงักทุกคิดและถ้าเกิดตอนอเวกก็คือทำให้เลเซอร์ยิงได้มากกว่า1รอบด้วยนะท่านี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับท่าเอลิกตอนบอลอื่นๆสามารถกดชาร์จค้างได้ครับซึ่งจะทำให้มันไปไกลขึ้นนี่นะฮะท่าเลเวล25อันหนึ่งครับผมHeaven Fist Abandon นะฮะเป็นท่าเรียนแบบ Heaven Fist ของ Eve สาย2นั่นเองครับผมลักษณะจะเป็นการทุบหมัดลงมาข้างหน้าก่อนที่หมัดที่ไม่สมบูรณ์นี้จะค่อยๆล้มลงไปนะฮะทำดาเมจต่อเนื่องนัสเดนอู้ฮันก็คิดซะว่าเป็นของแถมนะครับผมที่สามารถใช้เคลียร์ได้ประมาณ1ช่วงหน้าจอเลยนั่นเองนี่คือสกิลที่ดีกว่าของเก่าแบบเทียบไม่ติดนะฮะจนกระทั่งของเก่าต้องปรับมาสู้ฮ่าเลเวล30ครับผมเอสกรีนนะฮะ100มานาที่ลดเหลือ90ในช่วงหลังนะครับผมลักษณะจะเป็นการปาหน้าจอสีแดงไปด้านหน้านะครับซึ่งเมื่อโดนศัตรูทำดาเมจมันติดฮิตแล้วก็ทำให้ติดสนานะสับสนนะครับทิศทางจะสลับกันเป็นเวลา1วินาทีนะฮะโดยถ้าเกิดอยู่ในเขตหน้าจอสีแดงนี่ก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมไม่ได้แรงอะไรมากมายนะแต่สไตล์ท่าร้อยมานาครับท่านี้เป็น Movie Access นะครับหรือก็คือเป็นท่าที่แจกไวรัสเข้าตัวเรานั่นเองคำเตือนท่านี้ถ้าเกิดปาไม่โดนคนก็จะไม่เกิดหน้าจอแดงนะครับมันจะ
ไกลถึงแค่สุดระยะนะฮะแล้วค่อยโชว์จอแดงแต่ถ้าเกิดปาแล้วโดนเนี่ยก็อันหน้าได้เลยครับผมผ่านไปอย่างรวดเร็วนะถ้าล็อกแรกของเราครับผมแรปปิดนะฮะ200มานาที่จะเป็นการเรียนแบบสกิล Energy Needle ของยิปสาย3ครับผมเป็นการปล่อยเข็มจำนวนมากไปด้านหน้าแล้วทำดาเมจตอดพร้อมเพิ่มเกรดเอาไว้ให้เราอย่างมหาศาลท่านี้นั้นไม่ได้หวังเรื่องดาเมจอะไรครับผมเน้นการตอดมอนทั้งจอให้มารวมกันมากกว่านะฮะจะเห็นว่าดาเมจกับมอน1ตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับผมถ้าเกิดเราเพิ่มมอนเป็น2ตัวล่ะก็ประมาณ10ล้านอยู่ดีนะฮะถ้ามันทำดาเมจฮิตคงที่นะครับดังนั้นยิ่งโดนมอนหลายตัวฮิตยิ่งหารกันนั่นเองแต่ความเก่งของท่านี้อยู่ที่การเก็บเกรดเอาไว้ครับผมเพราะว่ากดสกิล1ครั้งการันตีได้เลยว่าได้เอาเวก1ลูกแก้วแน่นอนนะครับทำอีฟใส่นี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรียกลูกแก้วเวกแล้วสามารถเอาเวก3ลูกแก้วได้ตั้งแต่ได้รับสกิลนี้เลยนั่นเองนะฮะเพราะว่าเก็บลูกแก้วเวกไวมากอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าได้มา1ลูกแก้วเอาเวกกับอีกครึ่งหลอดนะฮะกด2ทีนี่แทบจะเอาเวก3เลยมั้งเนี่ยแรปปิดเป็นท่าโมบิลแอคเซสนะครับดังนั้นกดไปแล้วก็จะเป็นการฝังไวรัสเข้าหาตัวเรานะฮะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับช่วงหลังๆนั่นเองและนี่คือ300มานาของสายเราครับผมดังแทร็กนะฮะจังแทร็กเป็นท่าเรียนแบบอีฟสาย1นะครับมาจากจังเบรกนั่นเองใครที่เล่นอีฟสาย1น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีครับกับการควงสว่านไปด้านหน้าแบบฮาร์ดคอร์ท่านี้มีจุดเด่นที่เหมือนกับจังเบรกเหมือนทุกประการเลยครับก็คือทำดาเมจไม่สนกับขนาดของศัตรูแค่ยืนอยู่ด้านหน้าแล้วปั่นแค่นั้นก็โดนดาเมจทะลวงไส้60ล้านเต็มๆเลยนั่นเองนะฮะเก่งมากครับท่านี้มันคือเป็นจุดที่ทำให้อีฟสาย4ไม่ใช่ไม่มีจุดอ่อนเหมือนกับตัวตีวัดอื่นๆในเกมนะครับเพราะว่าคุณสามารถตีบอยได้ไม่เกี่ยงไซส์ต่อให้ไซส์คนแบบโลวี่ก็โดนดาเมจเต็มๆของท่านี้ได้นั่นเองแค่ยืนจูบกันนิดหน่อยนะฮะถ้ายืนห่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนช่วงดาเมจที่สว่านยังอยู่บนหัวเรานะครับก็ดาเมจจะดรอปลงไปเล็กน้อยคราวนี้แล้วถ้าเกิดผมถอยลงมาห่างๆเลยล่ะแบบนี้นะอันนี้โดนมอน2ตัวนะครับตัวไม่นับสกิลนี้สามารถใช้กลางอากาศได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแนะนำนะฮะยกเว้นแต่ว่าไอตัวที่อยู่กลางอากาศเป็นตัวที่กระเด็นไม่ได้นะครับถ้าผมสาธิตกับโลวี่เนี่ยถ้ามันจะโดนดาเมจไม่เต็มนั่นเองแต่ผมก็ต้องสาธิตให้ดูนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามันก็ใช้อากาศได้แต่หน้าตาเป็นแบบไหนเป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งของสกิลนี้นะครับผมเข้าสู่ช่วงสกิลคลาส2ของสายนี้กันนะฮะเริ่มที่แอคทีฟแรกเลยครับผมแบ็กดอร์นะฮะ35มานาที่มีความสามารถในการวาร์ปไปเตะด้านหลังศัตรูแล้วทำให้ติดสตันทันทีนะครับท่านี้เป็นวาร์ปนะฮะไม่สนระยะทางนะครับขอให้อยู่ในระยะก็พอนะฮะวาร์ปไปตีเลยท่านี้จะเล็งที่ด้านหลังของศัตรูเสมอนั่นทำให้มีประโยชน์มากๆในช่วงที่คุณไปตีกับมอนในเฟต้าหรือวิลเดอร์ที่มีมอนโลนั่นเองนะครับผมเพราะท่านี้จะวาร์ปไปตุ๋ยหลังโลแน่นอนนะฮะแล้วทำให้ทุกคนไม่มีปัญหากับมอนโลนะครับที่เหลือปัญหาอื่นก็คือระยะมันไม่ได้ไกลมากมายประมาณแค่นี้เองครับผมไม่ได้เยอะนะ300มานาท่าที่2ที่เราจะได้นั้นมีชื่อว่าโทรจันฮอร์สหรือม้าโทรจันนั่นเองครับผมชื่อสกิลของอีสาย4นั้นจะเป็นชื่อเทอมของไวรัสคอมพิวเตอร์หรือศัพท์ทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไปทางไวรัสคอมพิวเตอร์มากกว่าดังนั้นสกิลถ้าส่วนไหนที่เป็นชื่อเกี่ยวกับไวรัสคอมเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่มอบไวรัสให้กับตัวเราด้วยเช่นกันแน่นอนม้าโทรจันคือหนึ่งในนั้นนะครับสกิลก็จะตามชื่อครับก็คือจะเป็นการปล่อยม้าน่ารักน่ารักไปด้านหน้า
ัวมาร์คโคจันจะไปข้างหน้าเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องรัวๆแบบที่ทุกท่านเห็นเลยนั่นเองท่านี้ทำดาเมจที่รัวมากๆครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาครึ่งนึงหลังจากที่มันเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยมันจะเกิดการบั๊กขึ้นนะฮะการบั๊กนี่จะทำให้ตัวมาร์คเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ทิศทางจะสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งนั่นเองถ้าอย่างตะกี้เนี่ยทิศทางไม่เปลี่ยนหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงเวลาที่เกิดบั๊กเนี่ยถ้าเราหันไปทางไหนมาร์คก็จะหันตามทางนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดสกิลด้านขวาแล้วผมหันหน้ากลับมาที่เกิดการบั๊กนี้ก็จะเกิดการหันกลับมาทางซ้ายตามเราเช่นกันนี่คืออีกหนึ่งท่าที่การันตีว่าทำดาเมจเต็มๆกับทุกตัวละครนั่นเองครับผมถ้าเกิดหันทิศทางได้อย่างถูกต้องแต่จริงๆด้วยขนาดของตัวม้ามันเนี่ยตีกับไซส์ไหนมันก็ไม่ค่อยเกี่ยงกันเท่าไหร่หรอกครับผมในแง่ดาเมจท่านี้อาจจะไม่ได้ดูแรงสักเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ34ล้านเองนะฮะเทียบกับจังแฉกที่60ล้านเลยนะแต่ท่านี้มีความพิเศษก็คือจะทำดาเมจกับบอสและมินิบอสเป็น2เท่านั่นเองครับผมแล้วว่าที่ผมตีโลวี่34ล้านเนี่ยถ้าผมเอาไปตีบอสจะแรง68ล้านหรือประมาณ70ล้านนั่นเองครับใกล้ๆหรือว่าแรงกว่าจังแฉกนั่นเองนะฮะแองเจลิน่าครับผม100มานานที่ลดเหลือ80ในช่วงหลังนะจะเป็นการลากโดนมา2ทางรอบตัวครับแล้วหมุนวนเป็นวงกลมท่านี้จับใน PVP ได้เก่งมากๆเลยครับผมออกไวจับรอบตัวแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเป็นโมบิแอคเซสนะครับไม่ใช่ฮะก็ตามสไตล์ท่า100มานานเนาะแต่ท่านี้ดีอย่างคือในดันเนี่ยใช้เคลียร์มอนรอบตัวแบบวงแคบๆได้หรือใครจะใช้ไวบ็อกซ์ก็แนะนำว่าใช้ไวบ็อกซ์ดีกว่านะครับผมแองเจลิน่านี่ไปใช้ใน PVP แทนแต่ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบอยากหาสกิล100มานาไปติดช่องเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะฮะดาเมจค่อนข้างดีด้วยถ้าเกิดใช้กับตัวใหญ่ๆครับผมจบไวอีกต่างหากนะต้องตัวมากเลยท่าต่อไปกันเลยครับผมคลีเมนทาย200มานาที่ทำให้ตัวละครนี้เข้าขั้นบล็อกเคนได้ลักษณะสกิลจะคล้ายๆกับเซอร์เพนทาเลียสของเซเลเทียเลยครับผมเริ่มต้นจะเป็นการโยนทรงกลมไปด้านหน้า8อันหลังจากนั้นถ้าทรงกลมนี้ไปสัมผัสกับยูนิตไหนหรือศัตรูตัวไหนก็ตามมันจะทำให้เกิดวงแหวนหมุนวนรอบๆบริเวณพื้นที่นั้นประมาณ3วินาทีทำดาเมจต่อเนื่องนะครับแล้ววงแหวนนี้จะเกิด1วงแหวนต่อศัตรูที่โดนตีนั่นแปลว่าถ้าเกิดศัตรูยืนติดกันหลายๆตัววงแหวนก็จะทวีคูณแล้วก็หมุนวนกันและกันแล้วโดนดาเมจกันต่อเนื่องอันนี้ผมขอยกตัวอย่างกับโลวี่แค่1ตัวก่อนนะครับจะได้ดูว่าดาเมจมันทวีคูณแบบไหนกับสถานการณ์ที่มอสหลายๆตัวเริ่มกันที่1ตัวก่อนนะกับ1ตัวก็จะทำดาเมจน่ารักน่ารักประมาณ9ล้านครับคราวนี้เรามาดูกันว่าคลีเมนทายกับมอนส์2ตัวจะเป็นอย่างไร1 2 3คลีเมนทายจาก9ล้านทวีคูณมาเป็น47ล้านนะครับผมที่2ตัวนะมันไม่ใช่9 2 18แต่อย่างใดเพราะแต่ละตัวก็จะโดนดาเมจของกันและกันด้วยนั่นเองนะฮะคราวนี้มาดู3ตัวครับและนี่คือพลังที่แท้จริงของคลีเมนทายเมื่อตีกับมอนกลุ่มมันคือสาเหตุที่ต่อให้ของคุณแม่แรงมากแต่มอนก็หายทั้งแมตช์ได้นั่นเองครับคลีเมนทายตามตัว96ล้านนะครับผมนี่ขนาดบางตัวไม่โดนดาเมจของกันและกันเลยนะถ้าเกิดผมดันให้ไปอยู่รวมกันล่ะแบบนี้นะครับคลีเมนทายเจ็ดสิบล้านตะกี้มันโดนแค่1วงแหวนนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่หลักๆก็คือพยายามใช้ให้โดนหลายๆตัวเข้าไว้ครับเป็นอันดีนะฮะถ้าต่อไปกันเลยนะฮะถ้าล็อกที่2ของเราครับผม Friday วันศุกร์นะฮะเป็นชื่อไวรัส1ในไวรัสนะครับไปสามารถเช็คได้ในกลุ่มวิกินะลักษณะสกิลจะเป็นการปล่อยบล็อกที่เขียนว่า Friday ออกมารอบๆตัวครับทำดาเมจต่อเนื่องอาจจะไม่ได้แรงมากมายอะไรแต่ว่าบัฟที่ได้จาก Friday เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ท่านี้ถูกแนะนำว่ากดทุกครั้งที่กดได้และอย่าให้บัฟขาดครับผม Friday. อย่างที่เห็นนะครับว่าท่านี้ไม่ได้แรงอะไรมากมายครับแต่มอบบัฟให้กับเรานั้นนาน40วินาทีบัฟนี้จะทำให้สกิลของเราคูลดาวน์ไวขึ้นนะครับเป็น2เท่านะฮะ
สังเกตที่เลขคูลดาวน์สกิลนะครับมันจะลดไวมากๆที่เห็นแล้วนะฮะสกิลคูลดาวไวมากครับอย่างที่เขียนว่าสกิลคูลดาวมัน15วิแต่ว่าจริงๆเนี่ยแค่ผ่านไป8วินาทีสกิลก็พร้อมใช้แล้วเพราะว่าสกิลเราถูกเร่งคูลดาวให้ไวขึ้น2เท่านั่นเองด้วย Friday นะฮะนอกจากนั้น Friday ยังมอบบัฟสปีดทั้งหมดเพิ่มขึ้น 15% ด้วยซึ่งถ้าเกิดเอาไปบวกทบกับไวรัสขั้นที่1ที่เพิ่มสปีดอีก 15% เนี่ยจะทำให้สปีดทั้งหมดของเราเพิ่มขึ้น 30%และนั่นทำให้การแดดจัมของเรากาอากาศไวขึ้นอย่างมหาศาลครับผมมันจะค่อนข้างสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าหลังบัฟไฟเดย์แล้วเนี่ยตัวเราจะเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นมากเนี่ยครับความพร่องตัวที่เห็นจะเห็นขึ้นอย่างชัดเจนส่วนในแง่การทำดาเมจนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้กับศัตรูที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้ไฟเดย์ก็เป็นท่าที่ดาเมจไม่แย่เลยนะครับผมใช่33ล้านแน่นี่คือสกิล200มานานะและเป็นสกิลบัฟด้วยนะครับและอย่าลืมว่าตัวท่ามันเร่งคูลดาวน์ตัวเองได้ทำให้มันสามารถกดใช้ต่อเนื่องได้ไวมากๆครับรอแค่ประมาณ6วินาทีก็สามารถกดใช้ใหม่ได้แล้วนะนอกจากนั้น Friday ยังมีพาสซีฟเสริมตอนคลาส3ด้วยนะครับผมพาสซีฟคลาส3ครับผม Perfect Queenพาสซีฟนี้เมื่อมีพาสซีฟนี้เนี่ยเวลาถ้าทุกท่านใช้ไอ้ Friday จะทำการยัดไวรัสสเตจที่3ให้กับ Eve ทันทีนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้กด Friday เนี่ยเทียบเท่ากับการกด10สกิลเลยนั่นเองนะฮะกับการแจกบัฟเนกาทีฟโค้ดและเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมบอกนะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยพยายามจะล้างไวรัสไม่มีทางล้างทันครับเพราะว่ากด Friday ท่าเดียวเนี่ยก็ไปสเตจตันแล้วนะฮะและนั่นทำให้ Friday เนี่ยเป็นท่าที่มีหลายจุดประสงค์มากครับบัฟเร่งคูลดาวน์บัฟเร่งสปีดและเป็นการบัฟสเตจ3ที่ทำการบัฟดาเมจให้กับเราด้วยนะฮะนี่จึงเป็นสกิลแรกที่ผมแนะนำให้กดก่อนเริ่มดันเจียนนะครับแต่ต้องไม่ก่อนที่เราจะกด V เพราะอย่าลืมนะครับว่าการกด V เป็นการล้างไวรัสทั้งหมดนะฮะแต่ช่วงหลังๆที่เราต้องการอยากได้ไวรัสเนี่ยให้กด V ก่อนครับจากนั้นให้กด Fridayเท่านี้ก็จะมีบัฟทั้งเลือดเด้งมานาเด้งลดคูลดาวน์ลดมานาเร่งคูลดาวน์แล้วก็บัฟแอทแทคเต็มๆเลยครับนี่คือแบบพร้อมรบหากอยากได้แบบเต็มๆกว่านี้สามารถเพิ่มบัฟเลเวล15ไปได้อีกนะฮะก็จะได้บัฟแอทแทคเพิ่มอีก 15% ครับ ดังนั้นขอทบทวนอีกครั้งนะครับสเตจตอนสเตจการบัฟของอีฟสำหรับตัวเองนะครับจึงเป็นลำดับก่อนหลังนะคือบัฟท่านี้กด V แล้วกด Friday หลังจากนั้นก็จะเอาค่อยเอาเวกก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับแต่คือลำดับหลักๆที่ต้องบังคับก่อนหลังคือ V ก่อนแล้วค่อย Friday นะครับแค่นั้นแหละถ้าต่อไปกันเลยดีกว่าครับผม300มานาแชนเดเลียนะฮะสกิลจะเป็นคันทำดาเมจ3ช่วงครับผมจริงๆต้องบอกว่าทำดาเมจ2ช่วงแต่สกิลจะมี3จังหวะนะฮะลักษณะสกิลจะเป็นการปล่อยโคมลงมาแล้วก็เรียกมอนสเตอร์ลงมา3ชุดนะครับชุดแรกนั้นไม่ได้ทำดาเมจใดๆทำแค่บัฟให้กับเราชุดที่2จะพุ่งเข้าหาศัตรูแบบติดตามและทำดาเมจส่วนชุดที่3ล่วงลงมาจากข้างบนลงด้านล่างทำดาเมจมันตีต่อเนื่องเจาะเกราะ 100% ครับผมไม่ทำดาเมจนะครับอันนี้ท่านดาเมจ1ครั้งส่วนนี้ที่ไถ่ปื๊ดลงไปเลยและนี่คือ3สเตจของเชนเดเลียครับผมมอนในสเตจแรกนั้นจะทำการบัฟดาเมจสกิล300มานาให้กับเรา15วินาทีนะครับแค่มันวิ่งชนเนี่ยก็บัฟดาเมจให้กับเราแล้วดังนั้นบัฟให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมส่วนมอนชุดที่2จะทำดาเมจและดูดเลือดกลับคืนมาให้เราครับดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะแต่การที่มันดูดเลือดให้เรานั้นทำให้ชดเชยข้อเสียที่สกิลสายนี้ตอนที่เราติดไวรัสเนี่ยทุกครั้งที่กดสกิลเราจะลดเลือดถูกไหมครับแต่สกิลนี้มันดูดเลือดคืนไงเนี่ยครับกดทำดาเมจคืนแล้วก็รืดลงไปเลยนี่คือท่าที่ OP ที่สุดในเกมตอนนี้ครับความเก่งของมันอยู่ที่สเตจที่3นะฮะ
เพราะทำดาเมจ 325% มันดูเหมือนน้อยแต่1ตัวทำดาเมจได้มากกว่า30ฮิตนะครับเพราะมันลากสุดบนสุดลงมาล่างสุดนั่นเองหากคุณเพื่อนๆเอาไปใช้สู้กับบอสที่ตัวสูงๆยกตัวอย่างเช่น 11.5 เฟส 3หรือบอสที่อัปเดตใหม่ล่าสุดอย่าง 16.3 นะครับก็เป็นบอสตัวสูงเหมือนกันท่านี้ท่าเดียวอาจจะฆ่าบอสได้เลยหรือหายทำให้เลือดบอสหายไปอย่างต่ำ 30% เหตุผลคือท่านี้จอกหล่อร้อยแล้วมีบัฟให้กับตัวแล้วมีดูดเลือดที่สำคัญมันสามารถร่ายไว้ก่อนหน้าที่บอสจะบังคับห้ามใช้สกิลด้วยอย่างเช่นบอสหมาที่มีแพทเทิร์นห้ามใช้สกิลถูกไหมครับเพื่อนๆสามารถร่ายสกิลนี้ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่บอสจะห้ามเพราะท่านี้มันร่ายนานมากความร่ายนานนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือไล่ไว้ตั้งแต่บอสมันไม่ห้ามอ่ะพอห้ามแล้วไงอ่ะชุดที่3ก็ลงโครมลงไปนะครับแล้วบอสก็ลัดเฟสที่ห้ามสกิลไปเรียบร้อยแล้วชังเดอร์เลียคิดเอาครับขนาดหุ่นเลยยังโดนดาเมจ64,000,000อ่ะถ้าสูงกว่านี้ใหญ่กว่านี้จะโดนกี่ล้านครับผมเคยกดสกิลนี้แล้วเห็นนอนเฟส3ทีเดียวตายแล้วนะเคลิฟายครับผม100มานาที่ได้ต่อเลเวล55สกิลนี้คือสกิลล้างดีบัฟท่าที่2ของเรานั่นเองแต่อันนี้คีย์หลักของมันจะอยู่ที่การล้างไวรัสครับผมคือมันจะล้างตัวเนกาทีฟโค้ดนะฮะสกิลนี้จะใช้ได้ต้องมีเนกาทีฟโค้ดอย่างน้อยขั้นหนึ่งนั้นนะครับถ้าไม่มีจะกดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมรีคูลดาวน์ให้นะครับตอนนี้ผมจะกดไม่ได้นะเพราะผมไม่มีไวรัสแล้วนั่นเองนะครับท่านี้คือแอนตี้ไวรัสนะฮะว่าไปนั่นอันนี้คือยกตัวอย่างทำให้ตัวเองติดไวรัสขั้นที่1แล้วนะครับผมคือ Purify จะเป็นการล้างไวรัสที่เรามีแล้วทำการปล่อยออร่าออกมารอบตัวทำดาเมจและฮิลเลือดกลับมาดามาส่วนให้กับเราและในช่วงขนาดที่ปล่อยออร่านี้มันจะทำให้เกิดการลดดาเมจที่ได้รับเป็นเวลาสั้นๆหากนึกไม่ออกให้นึกถึงไพ่จิมินายของเซเลเชียครับผมหลักการทำงานคล้ายๆกันที่ไวรัสสเตจ1สกิลนี้จะฮิลเลือดและมานาของเรา 20% ดีเนาะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ 50% นะครับผมรัศมีของท่านี้จะแคบนะฮะจำวงกลมเอาไว้นะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมไปปั๊มสเตจก่อนต่อไปคือสเตจ2นะครับผมสังเกตไหมครับว่าวงกลมใหญ่ขึ้นนะฮะคราวนี้เรามาดูแบบสเตจ3ซึ่งผมปั๊มง่ายเพราะแค่ใช้ Friday แล้วก็กด Purify ครับผมนี่นะฮะวงจะใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณล้างไวรัสสเตจ3นะครับแน่นอนว่าการฮิลเลือดและมานาที่ได้รับกลับมาก็จะดีขึ้นเช่นกันแล้วก็ผลลดดาเมจก็อย่างที่เห็นนะครับ 99.9% ที่สเตจ3นั่นเองฮิลิฟายจึงเป็นเหมือนท่าแพนิคบัตทอนที่ไว้กดกันตายได้นะครับเพราะมันเอาไว้ต้านทานดาเมจที่ทะลุเฟรมอมตะของสกิลได้ถ้าตรงจังหวะจริงๆอย่างไรก็ตามการที่มันแลกกับไวรัสไปนั้นก็เท่ากับว่าช่วงเลทเกมเราจะเสียดาเมจไปดังนั้น Purify กับ Friday จึงต้องใช้อยู่ในสภาวะที่สมดุลกันนะครับคือถ้าเกิดกด Purify ก็อาจจะต้องรีบกด Friday ตามต่อทันทีนะฮะเข้าเรานี้ครับผมสกิลทางกันนะครับทาน100มานา My Photograph ครับผม100มานาที่เป็นการกระโดดปล่อยไวรัสไปรอบๆแล้วก็ฝังไวรัสให้กับตัวเราเช่นกันเพราะท่านี้คือ Mobi Access นะครับท่านี้ใช้กาอากาศได้ทุกการโจมตีจากสกิลนี้จะทำการดูด4มานาของศัตรูมาเพิ่มให้กับเรานะครับยิ่งโดนเยอะยิ่งฮิลให้กับเราเยอะนั่นเองนะฮะนี่ครับผมดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โดนมอนเยอะๆเนี่ยอาจจะได้มานาค่าใช้สกิลคืนเลยก็ได้นะครับผมท่านี้เราอาจจะใช้ใน PVP มากกว่าเพราะว่าด้วยการเคลื่อนที่ของสกิลก็ดีการหวานและการเบิร์นมานาก็ดีทำให้สร้างจังหวะได้เปรียบเยอะมากๆเลยครับผมให้นึกถึงมอด Big Bang Steam ของ Centurion นะครับหลักการทำงานคล้ายๆกันนะคือสร้างได้ความได้เปรียบเราไม่ได้หวังดาเมจจากท่านี้อยู่แล้วครับผมต่อไป
Active นะครับผมชื่อ Slap ง่ายๆครับ40มานาที่จะเป็นการสร้างแบ็คโฮมาด้านหน้าแล้วก็ตบเห็นนะฮะทำดาเมจ1ฮิตเลยครับแล้วก็ดูดศัตรูให้มารวมกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้เป็นโลวี่ก่อนนะเอ้ยผมผิดตัวนี่นะครับตบมาแล้วก็ดูดเลยครับระยะดูดจะแค่ตามวงรัศมีของสกิลเลยนะแน่นอนว่ามันตามต่อได้อย่างง่ายมากๆแล้วก็เป็นท่า PVP ที่ค่อนข้างขี้โกงในเรื่องแรงดูดนั่นเองต่อไปครับผม200มานา Unleash นะครับลักษณะจะคล้ายๆกับ Mod Quantum นะครับลักษณะจะเป็นการเล็งไปด้านหน้านะครับต้องมีเป้าหมายนะกดสกิลออกไปแล้วจะเล็งเป้าหมายด้านหน้าถ้าไม่มีมอนด้านหน้าจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดหันถูกทางแบบนี้มันจะมีเหมือนโหนดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็หนีบทำดาเมจต่อเนื่องแบบนี้ครับ5ฮิตนะฮะดาเมจโดยรวมนั้นค่อนข้างแรงครับผม13ล้านเนี่ยแล้วท่านี้สามารถเล็งได้สูงสุด5จุดครับผมแล้วแต่ละจุดสามารถทำดาเมจเป็นพื้นที่จึงเป็นอีกหนึ่งท่าที่เหมาะกับการต้านทานกับศัตรูที่ยืนกรุ๊ปกันเยอะๆนะฮะคือมันจะดาเมจกระจายและโดนกันเองแรงมากๆเลยครับผมแบบนี้นะฮะมูบี้เพซานแรงจัดๆเลยครับผมอย่างไรก็ตามท่านี้ช้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยระยะไกลมากหลังๆเลยไอ้ที่เคมันทายง่ายกว่าจริงๆนะคือท่ามันสะดวกกว่าเยอะเลยครับที่เป็นไทยเนี่ยแล้วก็แรงกว่าด้วยนะมันเลยเป็นเหตุผลนะครับที่ไม่ค่อยมีคนใช้อันลีชนะฮะถึงมันจะมีจอกหลอกก็ตามแต่ถึงมันจะมีเพิ่มดาเมจตามสเตจของไวรัสก็ตามแต่คือท่านี้นะครับถ้าเกิดคุณใช้ตอนสเตจ3ของไวรัสเนี่ยมันจะแรงขึ้น 30% แต่ก็แล้วไงอ่ะมันก็ยังแรงไม่เท่าที่เป็นไทยอยู่ดีโอ้แรงกว่าแล้วฮะอ่ะอีกท่าหนึ่งที่ยังไม่ได้โชว์ให้เห็นนะครับ Masquerade นะฮะ300ทานครับผมMasquerade 300ทานจะเป็นท่าที่ทำดาเมจง่ายๆมากๆอีกท่าหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนทางหน้าจอเราให้เป็นโรงละครทำดาเมจทั้งสิ้น11ฮิตเต็มๆเน้นๆครับไม่ต้องลุ้นเลยครับเพราะว่าโดนเต็มๆแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่คือ Masquerade ครับลงละครมายาเป็น300มานาที่ทำดาเมจได้เสถียรและนิ่งมากๆไม่ต้องลุ้นดวงใดๆทั้งสิ้นแต่ในแง่ดาเมจอาจจะไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายนะตามสไตล์ท่า300มานาที่ใช้ง่ายอะนะแต่ข้อดีมันคือกว้างมากๆนะครับดังนั้นมันจึงเป็นทั้งท่าเคลียร์ทางและท่าตีบอสมันเป็นท่าที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่นเองหกสิบสี่ล้านไม่แย่ใช่ไหมล่ะท่านี้นั้นแรงขึ้น 10% ต่อสเตจไวรัสนะครับแปลว่าที่ไวรัสสเตจ3มันก็จะแรงขึ้น 30% นั่นเองเมื่อใช้ Masquerade จะเห็นว่าเราถูกยัดดีบัฟใส่ทั้งสิ้น2อย่างนะครับผมเป็นดีบัฟสีขาวและสีแดงเมื่อเอาเมาส์ไปชี้จะไม่เห็นคำอธิบายใดเพราะดีบัฟนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราเลยนั่นเองครับผมเป็นการยัดดีบัฟมาเปล่าๆนะฮะดีบัฟดัมมี่นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีท่ารางดีบัฟเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนั่นก็คือดังนั้น2ท่านี้จึงเป็นการคอมโบกันอีกหนึ่งคอมโบนั่นเองครับผมนั่นคือการเปิดลงละครหน้ากากเพื่อยัดดีบัฟให้กับเพื่อนๆทุกคนในระยะนะครับหลังจากนั้นใช้ไวบ็อกซ์ต่อทันทีเพื่อล้างดีบัฟทั้งหมดที่ได้จากลงละครจะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้กับเราง่ายไหมล่ะนี่คือคอมโบตอนเล่นเกมครับผมเอานี้ก็จะได้บัฟแอทแทค 4% นาน40วินาทีแล้วเนื่องจากบัฟ 4% นั้นไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากมายคอมโบนี้จริงแนะนำว่าให้ใช้กับตอนลงเลทเท่านั้นนะครับผมจะเห็นผลได้ว่าดาเมจขึ้นอย่างชัดเจนส่วนตอนลงคนเดียวนั้นก็จะกดไปก็ได้นะอย่างนั้นก็คือบัฟดาเมจครับแล้วสิ่งอย่างนึงก็คือ Masquerade เนี่ยมันเป็น300มานาที่ใช้ง่ายและใช้ได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วดังนั้นเมื่อเจอหน้ามอนแล้วคิดไม่ออกว่าจะใช้อะไรในการเคลียร์ดีแบบใช้ครีเมนทายก็อาจจะไม่ตายอะไรแบบนี้เล่นของใหญ่อย่าง Masquerade เลยก็ได้เหมือนกันครับผมเพราะท่ามันใช้ง่ายมากๆ
ดังนั้นเราจะมี2เซตคอมโบบัฟนะครับที่เราจะได้ใช้นะถูกไหมเซตที่1ก็คือเซตฟรายเดย์ผมต้องตั้งชื่อแบบนี้นะก็คือกด V ฟรายเดย์แล้วบัฟแล้วก็เวกส่วนเซตที่2ก็คือลงละครแล้วกดไวบ็อกครับหลักๆคอมโบของคลาสนี้ที่ต้องจำจะมีแค่2ท่านี้เท่านั้นนะฮะส่วนตอนตีเรทนะครับหลังจากเปิดด้วย2ท่านี้แล้วอย่าลืมปิดฉากด้วยแชนเดเลียนี่คือท่าที่แรงที่สุดของเราแหละคือท่าที่แรงที่สุดในเกมครับแล้วความที่มันบัฟดาเมจ300มานาไปอีก 15% นั่นจะทำให้คอมโบ300มานาท่าอื่นของเรานั้นแรงขึ้นด้วยอย่างทั้งแทร็กหรือมาโทจันก็ตามแต่ตายนี้เน้นการทำดาเมจหลักๆด้วย300มานานะครับผมเคลียร์ทางด้วย200ปิดฉากด้วย300จำง่ายๆใช่ไหมล่ะแล้วหลายคนยังสงสัยเอ๊ะจานไอ้ดีบัฟชมพู2อันนี้คืออะไรครับคำตอบคือ Passive Level 99อันนี้ครับผม Bygone Days ต้องบอกว่า Bygone Days นะนี่คือ Passive ที่ไม่ให้รายละเอียดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นเหมือน Passive ปริศนาแต่จริงๆแล้ว Passive นี้มีความสามารถทั้งสิ้น4อย่างด้วยกันนะครับผมแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีเงื่อนไขในการเปิดที่แตกต่างกันหากทำได้บัฟนี้จะอยู่กับเราถาวรจนกว่าจะจบดันเจียนหรือจนกว่าจะตายนะครับผมคือขอแค่ทำเงื่อนไขได้ผลพลาสติกนี้จะอยู่ตลอดไปเลยนั่นเองนะฮะในขณะเดียวกันถ้าตายหรือว่าเมื่อจบดันก็ไปนั่งเก็บใหม่แค่นั้นเองครับผมถามว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างแล้วบัฟพลาสติกนี้ทำอะไรได้บ้างขอบคุณข้อมูลจากเอวิกินะครับผมบัฟที่1ครับผมทำงานเมื่อกด V ครบ5ครั้งครับบัฟนี้ทำงานง่ายที่สุดแต่ผลงานขี้โกงที่สุดก็คือเมื่อเพื่อนๆกด V ครบ5ครั้งสำเร็จนะฮะจะมอบบัฟเร่งคูลดาวน์ 1.5 เท่าให้กับตัวเราถาวรนั่นแปลว่าสกิลเราคูลดาวน์จะเร่ง 1.5 เท่าและถ้าเกิดเพื่อนๆใช้คู่กับ Friday นั่นเท่ากับว่าสกิลเราจะเร่งคูลดาวน์3เท่านะครับอีกไม่มีพาสซีฟลดคูลดาวน์แต่จะมีไปทำไมอ่ะนี่คือสายที่สกิลคูลดาวน์ไวที่สุดในเกมอยู่แล้วครับดูคูลดาวน์ดิครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่เปิดดันมาต้องกด V เลยและกด V ทุกครั้งที่กดได้นะฮะอย่าลืมนะครับปุ่ม V นี่คือปุ่มที่สำคัญมากของอินไซด์4นะฮะปุ่มที่ทำให้นางเก่งยิ่งกดไวยิ่งทำให้ครบ5ได้ไวก็ยิ่งทำให้ติดพาสซีฟตรงนี้ได้ไวนั่นเองครับผมพาสซีฟส่วนที่2นะครับเงื่อนไขที่2ใช้สกิลที่ฝังไวรัสครบ50ครั้งนะฮะก็คือสกิลที่เขียนว่า Mobi Access ทั้งหลายนั่นเองครับผมเมื่อใช้ครบ50ครั้งเราจะได้บัฟเพิ่มดาเมจให้กับทุกสกิล 10% ถาวรและเด้งมานารัวขึ้น1มานาต่อวินาทีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่คือดาเมจสกิลที่เพิ่ม 10% เนี่ยสถานการณ์ที่เราจะได้รัวสกิลเกิน50ครั้งเนี่ยหลักๆผมนึกออกน่าจะมีแค่เหรียญบอสอย่างเหรียญ12เหรียญ15อะไรพวกนี้นะครับผมดันเจี้ยนส่วนใหญ่เนี่ยเราน่าจะจบก่อนที่ได้30-50สกิลอยู่แล้วไม่นับดันเจี้ยนยากๆนะดังนั้นพาสซีฟเนี้ยหลักๆคือติดแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ที่เราใช้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลโมบิแอคเซสหรือสกิลฝังไวรัสอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการที่จะทำให้ได้ผลบัฟพาสซีฟเนี้ยก็อยู่ที่เวลาแล้วครับว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเงื่อนไขที่3นะครับใช้สกิลพิวริฟายล้างดีบัฟไวรัสครบ10สเตจนะครับนี่ครับผมนี่นะครับนี่คือดีบัฟที่ได้จากการพิวริฟายครบ10ครั้งนะฮะโดยดีบัฟนี้จะทำให้เราลดดาเมจที่ได้รับ 20% ถาวรเลยนั่นเอง 20% เลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะฮะมีค่าเท่ากับยืนในแท็กฟิลเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขนั้นก็อาจจะเป็นได้ทั้งง่ายและยากนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการล้างดีบัฟด้วยพิวริฟายแบบง่ายที่สุดก็คือกด Friday แล้วก็กดพิวริฟายสลับกันไปแค่นั้นเลยครับผมทำดาเมจ
เพราะการกด2ท่านี้เนี่ยคือการการันตีว่าเราได้มานาคืนแล้วจากการกดสกิลนะรูปนี้กดได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมดังนั้นพาสซีฟนี้กว่าจะติดหรือไม่ติดก็อยู่ที่เวลาแล้วนะฮะแต่มีประโยชน์จริงๆอยู่แค่ในเรดบอสนะครับที่เราต้องการฆ่าลดดาเมจส่วนในดันเนี่ยจะหาโอกาสมาปั๊มพาสซีฟนี้ค่อนข้างยากนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับทำได้นะเหตุผลอีกอันนึงที่ไม่ค่อยได้จะทำให้ติดบัฟนี้ก็คือเราไม่ค่อยพกพิลิฟายลงดันนะฮะแต่ได้พกพิลิฟายจริงๆคือหลังเปลี่ยนคลาส3ครับผมที่มีพาสซีฟที่ทำให้ไฟเดย์ติดแล้วได้ไวรัสขั้น3เลยช่วงก่อน99เนี่ยเราจะเก็บไวรัสได้ยากอยู่แล้วครับนั่นเลยทำให้ช่วงแรกๆเราไม่ค่อยได้ใช้พิลิฟายและเงื่อนไขที่4ครับเงื่อนไขสุดท้ายนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมีอีฟสายที่2โค้ดเอเซนเชียลอยู่ในตี้ด้วยและยืนอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นนะฮะจริงๆแค่อยู่ในตี้ก็ทำงานแล้วครับผมผลของมันคือการเพิ่มเลือดให้กับเรา 30% และเพิ่มดาเมจสกิลอีก 10% นะฮะอันนี้เป็นผลบัฟตามเนื้อเรื่องนะครับใส่มาเป็นกิมมิคอีสเตอร์เอ็กเล็กน้อยเฉยๆนะฮะส่วนใครอยากรู้ว่าทำไมเดี๋ยวคุยกันต่อหลังไม่ได้นะครับชวนคุยกันในคอมเมนต์ได้นี่คือพาสซีฟ4ของพาสซีฟที่ค่อนข้างขี้โกงนะเอาจริงๆเพราะมันให้ผลทั้ง4อย่างลดดาเมจเพิ่มคูลดาวน์เพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแต่ความที่ว่ามันซ่อนทุกอย่างไว้เป็นความลับเนี่ยทำให้หลายคนงงว่าเอ๊ะไอ้พาสซีฟนี้มันคืออะไรพาสซีฟเปล่าๆไม่มีผลอะไรหรือเปล่าเปล่าครับพาสซีฟนี้มันมีนะแล้วมีผลทั้ง4อย่างนะแต่หลักๆเนี่ยเราจะได้ใช้แค่3ถูกไหมอ่ะคราวนี้มาดูไฮเปอร์แอคทีฟกันบ้างครับแต่ขออนุญาตเปลี่ยนแมปสักครู่นะไฮเปอร์แอคทีฟของอีฟสาย4มีชื่อว่า Hello World ครับผมเป็นคำที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับคอโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายอยู่แล้วแน่นอนนะฮะมันเอามาล้อเลียนตรงนี้นั่นแหละครับผมสกิลจะเป็นการยิงขึ้นพลังไปด้านหน้าเคลียร์ทางนั่นเองครับผมแต่ความเด็ดของมันอยู่ที่การทำดาเมจกระจายจากการระเบิดของหน้าจอจากการที่โดนศัตรูโจมตีนั่นเองครับผมทำให้ท่านี้คือไฮเปอร์แอคทีฟที่แรงที่สุดในเกมด้วยเช่นกันนะฮะเพราะการระเบิด1ตัวจะโดนดาเมจประมาณ 50,000% นะครับโดยประมาณถ้าเกิดมอนยืนติดกัน3ตัวก็จะเป็นดาเมจตัวละ 150,000% นะครับผมที่โกงทั้งทุกสกิลจริงๆนะฮะสำหรับคลาสนี้นี่จึงเป็นไฮเปอร์ที่ผมแนะนำว่าให้เปิดครับผมแล้วก็ไม่ต้องสนไฮเปอร์คลาส3ครับไฮเปอร์เนี่ยขี้โกงสุดแหละนะ Hello World ไกลมั้ยครับไกลมากแล้วดาเมจก็300ล้านนะตกเฉลี่ยตัวละ60ล้านนะครับเดี๋ยวจัดๆแล้วคือมันกว้างมากครับสูงต่ำโดนหมดเลยนะอ่ะกับใช้ให้ดูอีกรอบนะครับนี่ฮะยิงนัดเดียว385ล้านนะเทียบกับเชนเดเลียแล้วเชนเดเลียที่ว่าขี้โกงเฮลโลว์ขี้โกงกว่าอีกนะถ้าใจดีๆคราวนี้มาดูมอสสกิลของสายนี้กันบ้างครับผมมอสสกิลของอีฟสาย4ไม่ต้องยอมรับครับว่ามันค่อนข้างใช้งานได้จริงหลายๆท่าเลยนะอ่ะทีละท่าเลยนะครับผมเริ่มจากท่าที่ใช้งานได้น้อยที่สุดก่อนนะแบ็กดอมอสครับผมแบ็กดอมอสนั้นจะใช้ได้ต้องอยู่กลางอากาศเท่านั้นนะฮะลักษณะของแบ็กดอมอสจะเป็นการวาร์ปลงพื้นทันทีนะครับไม่ว่าคนจะอยู่สูงแค่ไหนก็ตามนะฮะเนี่ยครับผมเป็นการวาร์ปลงพื้นอย่างรวดเร็วนะฮะคือใช้พลิกแพลงได้ดีจะดีมากเลยครับผมเพราะว่าบางทีศัตรูอาจจะตามจากความสูงเราอยู่แต่เขาไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าเราสามารถลงพื้นไวได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะครับเนี่ยฮะทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ถามว่ามันต่างจากการกดแซดไหมก็ไม่ค่อยต่างหรอกครับดังนั้นเราจะเสีย35มานาทำไมแต่บางคนก็ใช้งานประโยชน์จากตรงนี้ในการทำให้ยิงเลเซอร์ตามแล้วก็จับได้อย่างพลาดไม่ถึงเหมือนกันนะเนี่ยครับก็อย่าลืมนะว่าท่านี้ติดสตันครับผมเอาไว้ขัดบางท่าได้ด้วยนะมาดูท่าต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมมอสเฮลวินฟิสครับผมท่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากการทุบด้านหน้า1หมัดแล้วค่อยๆเอ็นล้มเป็นการทุบด้านหน้ารัวๆติดต่อกันไปทางยาวครับผมทำที่เห็นเลยจ้ะ
ปุ๊บไปทั้งสิ้น8หมัดนะครับผมโดยแต่ละหมัดของท่านี้ทำดาเมจทั้งสิ้น 1,168% นะฮะ1หมัดจะทำดาเมจประมาณ2ฮิตนะครับแล้วทุกตัวเนี่ยจะโดนได้ประมาณ2หมัดแน่ๆแล้วดังนั้นท่านี้ต่อให้โดนแบบเฉียวๆที่สุดก็ยังโดนตั้ง4ฮิตนะแล้วดาเมจมันก็ไม่ใช่ว่าเบาๆนะ18ล้านครับผมเมื่อเทียบกับท่าดาเมจเคลียร์ทางแบบเดียวกันอย่างเช่นคลีมันทายแล้วประมาณ24ล้านก็ใกล้ๆกันนั่นแหละครับผมแต่อย่าลืมว่าท่านี้เนี่ยมันโดนได้หลายทีหลายหมัดดังนั้นถ้าเกิดใช้ใส่ตัวใหญ่ๆเนี่ยท่านี้ก็เป็นหนึ่งในท่าเคลียร์ทางที่ไม่เลวร้ายเลยครับผมสามารถกดสลับกับคลีมันทายได้เลยนะเพราะไหนๆที่เรามีบัฟเร่งคูลดาวน์ไวๆอย่างเช่น Friday อยู่แล้วเนี่ยก็เรากดสกิลได้สนุกสนานอยู่แล้วล่ะครับกูดาวไวซะขนาดนี้กดได้เรื่อยๆเลยฮะและนี่คือมอดเฮเวนฟรีสครับผมมีประโยชน์มากๆถูกไหมมันคือท่าเคลียร์ทางอ่ะคราวนี้เรามาดูมอดของมาร์โทจันกันบ้างครับผมมอดมาร์โทจันนั้นจะเปลี่ยนลักษณะสกิลไปคล้ายๆแรปปิดครับคือเป็นการทำดาเมจแบบโฮมมิ่งมิสไซล์ต่อเนื่องรอบๆนั่นเองอย่างที่เห็นเลยนะครับผมคือมอสโทจันมาโทจันเนี่ยจะเป็นการกระจายมาโทจันออกไปรอบๆแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการบั๊กเกิดขึ้นครึ่งทางเหมือนเดิมครับผมแต่การบั๊กของอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรพิเศษนอกจากแค่มันทำให้สกิลไม่ทำให้ดาเมจเราชะงักนั่นเองนะฮะไม่งั้นมันจะจับขี้โกงไปใน PVP นะเพราะว่าระยะเวลามันนานจังเลยในแง่ดาเมจนั้นมันจะเบาลงกว่าแบบปกตินะฮะกับมอนหลายๆเป้าแต่กับมอน1ตัวเนี่ยหรือบอส1ตัวเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเทียบดาเมจไปใช่มั้ยฮะว่ากับมอน1ตัวเนี่ยดาเมจ34ล้านนะครับแบบมอสเนี่ยคือ51ล้านถ้าเกิดตีกับบอสเนี่ยก็คือคูณ2เท่าได้เลยครับผมดังนั้นถ้าเกิดคุณมาโทจันมอสเนี่ยจึงเหมาะกับเอาไว้รับมือกับบอสไซคนที่มาตัวเดียวนะฮะอย่างเช่นเฮนนอนสเตจ2เนี่ยเอามาโทจันมอสไปปล่อยไซเนี่ยแป๊บๆมันจะตัวแตกเลยครับผมเพราะมันแรงมากๆจริงๆกับสถานการณ์แบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เหมาะกับการใช้เคลียร์ทางด้วยเช่นกันครับเพราะว่าระยะเวลาที่นานของมันบวกกับการติดตามที่มันไกลมากๆนะฮะแถมพิษรั่วอีกต่างหากใช้เก็บเกล็ดเอาไว้แทนแรบบิทได้ด้วยครับผมเรียกว่าเป็นท่าที่เอามาแทนแรปปิดได้เลยนะครับหลังขึ้นท่า3เป็นแรปปิดที่แรงกว่ามากเลยแรงกว่าประมาณ4เท่าตัวเลยนะแต่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลแล้วทั้งหมดของอีฟใส่ที่4นะฮะคลิปโชว์เกมเพลย์ลงไปแล้วนะครับเราขี้เกียจลงต่อแล้วนะ ยอมรับตรงๆว่าการมาของอีฟใส่4เนี่ยมันเพอร์เฟคทุกอย่างจนกระทั่งผมเล่นแล้วไม่สนุกเลยนะครับดังนั้นผมเลยข้ามมันไปอย่างรวดเร็วนะเท่านี้ก็น่าจะพอนะผมไม่ได้ยินกับเอลซอนะจริงๆนะแค่นางไม่ได้เข้ากับสไตล์ผมเท่าไหร่ต่อให้มันดาเมจดีที่สุดในเกมผมก็คงไม่มานั่งเมนมันหรอกนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะชอบอีฟใส่สีกันไหมลองแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ